นอกจากนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกนะครับยังยืนยันว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ที่จะดูแลคนไทยทุกกลุ่มและก็คนไทยทุกฝ่ายด้วยขอให้ทุกคนหันหน้ามาปรองดองหารือร่วมกันและย้ำว่าจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ลาออกตามที่มีกระแสกดดันครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ในเวลา 21:12 ของเมื่อคืนวันที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีว่ามีหน้าที่ในการดูแลคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายขอให้ทุกคนหันหน้ากลับมาปรองดองหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ถ้าตั้งใจจริงและรัฐบาลยืนยันว่าตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาและขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนี่นะครับเป็นถ้อยคำที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากนี้ท่านนายกก็เดินออกมาทักทายนะครับแล้วก็ยังมาถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธีอย่างเป็นกันเองอีกด้วยนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านนายกเนี่ยโอ้เข้ามาพูดคุยอย่างเป็นกันเองเลยประชาชนเนี่ยก็กล่าวให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองและขออย่าเพิ่งออกได้ไหมนะฮะซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็นะกล่าวตอบนะฮะสั้นๆว่าไม่ออกไม่ออกแล้วก็ยังมีการชู2นิ้วถ่ายภาพเซลฟี่กับพี่น้องประชาชนด้วยอ้าวเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนกันในบรรยากาศช่วงนี้ครับถวายพรแด่พระบาทพระผู้หัวเจ้าพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนายกก็ไม่สบายใจนะก็ต้องการที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นน่ะดีขึ้นด้วยความตั้งใจของนายกเองของครม.ของข้าราชการและของประชาชนทั่วประเทศนะผมคิดว่าวันนี้ต้องเอาศาสนามาด้วยนะเพราะว่าเป็นแกะเป็นหลักของชาติเหมือนกันใช่ไหมมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับรัฐบาลก็มีคำว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะเพราะว่านายกไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครรัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายก็ขอให้ทุกคนได้หันหน้ากลับมาปรองดองนะหาหรือร่วมกันในการแก้ปัญหานะครับปัญหาทุกปัญหาไม่แก้ได้ถ้าต้องตั้งใจจริงนะในการที่จะแก้ปัญหารัฐบาลยืนยันว่าตั้งใจจริงก็ขออยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายนะครับนะขอทุกคนมีความสุขนะจ๊ะยังยืนยันการทำหน้าที่ภาพตอนถ่ายเซลฟี่ชู2นิ้วอยู่แต่สื่อก็รายงานว่ามีการเดินทักทายแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่นะครับข้างนอกเขาชู3นิ้วกันท่านนายกชู2นิ้วกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธีนะครับอย่างเป็นกันเองด้วยครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวดูกันสำหรับความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมที่เขานัดหมายกันวันนี้24ตุลาคมนะคะใช่ไหมคะ25นอกวันนี้25แล้วใช่ครับวันนี้25วันอาทิตย์ที่25แล้ววันนี้มีนัดหมายใช่ค่ะอันนี้คือแจ้งข่าวแต่ไม่ได้บอกท่านผู้ชมไม่ได้เชิญชวนนะครับพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าในพื้นที่อื่นในพื้นที่อื่นที่เขาชุมนุมที่ไหนเขาก็มีนะคะคือเหมือนกับว่าจะบอกว่าเราออกตัวก็ไม่ใช่แต่เราก็ทำหน้าที่ในการที่จะบอกว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีชุมนุมที่ไหนเผื่อบางทีบอกว่าเอ๊ะตกลงเขาไปที่นู่นเขาไปที่นั่นที่นี่กันทำไมรถติดหรือว่าทำไมจะได้ทราบข่าวแล้วบางท่านเนี่ยอยากจะเลี่ยงท่านจะได้เลี่ยงถูกจริงค่ะนะฮะเผื่อเจอสภาพจราจรนะฮะแล้วก็เผื่อท่านจะต้องไปธุระเนี่ยท่านจะได้ทราบว่ามีการนัดหมายอะไรกันที่ไหนท่านจะได้เลี่ยงถูกนะครับใช่ค่ะเพราะว่าที่เขารวมจุดชุมนุมที่หลายๆกลุ่มจัดกันเนี่ยนะคะก็จะมีที่กรุงเทพนะคะหลายที่นะคะที่เขามีการจัดกันในบางจุดแต่จุดหลักๆก็จะเป็นที่ ราชประสงค์นะคะก็เดี๋ยวไปดูเมื่อวานกันนะได้ๆครับก็จะเพิ่มเติมในส่วนของที่มีการนัดหมายกันนะครับว่าจะมีการนัดหมายอะไรกันคู่ขนานกับที่กรุงเทพมหานครบ้างอันไหนๆก็พูดถึงแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไปกันหลายที่เนี่ยนะครับมีกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนนะครับที่บริเวณแยกกิ่งแก้วถนนลาดกระบังตรงนั้นก็มีนะลาดกระบังเนี่ยนะครับนักศึกษากลุ่มร่วมกันจัดกิจกรรมเอ็นเกมฮะเอ็นเกมก็คือจบเกมปิดเกมให้ได้ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำป่าสักไม่ใช่อันนี้ที่ถนนลาดกระบังนะครับอันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเอ็นเกมเหมือนกันขณะที่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำป่าสักอันนี้อีกที่หนึ่งนะครับใต้สะพานปรีดีธรรมรงค์ฝั่งเกาะเมืองอยุธยานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีนักเรียนนักศึกษาประชาชนกลุ่มนักรบทุลีดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมนุมแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นบริเวณตลาดเก่าเนินอุไรข้างสวนศรีเมืองครับเขตเทศบาลนครระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองมีกลุ่มเยาวชนทยอยเดินทางชุมนุมกว่า200คนมีการตั้งเวทีแล้วก็ติดภาพแฮชแท็กฟรีรุ้งฟรีเพนกวินฟรีไม้ฟรีอานนท์ฟรีประสิทธิ์นะฮะทั้งหมดนี่ยังอยู่ในเรือนจำอยู่ที่สะพานขาวภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มขนะครับมีนักเรียนนักศึกษาทั้งกลุ่มดาวดินแล้วก็กลุ่มขอนแก่นพอกันทีกลุ่มภาคีนักเรียน KKC นะครับพร้อมกับเครือข่ายร่วมกันจัดขบวนพาเหรดนะขบวนพาเหรดชื่อว่าขบวนไพร่นะครับ PRID เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องนายกลาออกส่วนที่หน้าบึงสีไฟนะฮะเขตเทศบาลเมืองพิจิตรก็มีนิสิตนักศึกษานักเรียน แล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมนะครับรวมตัวกันบริเวณหน้าบึงสีไฟขับไล่เผด็จการแสดงประชาธิปไตยว่าอย่างนั้น นะครับโดยมีแกนนำจากนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ปราศัยสะท้อนปัญหาสังคมด้านพัฒนาการทางการเมืองการบริหารงานของนายกและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่ได้รายงานให้ทราบกันว่าเขามีการชุมนุมกันตรงไหนครับค่ะคราวนี้พอย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ย4 ทุ่มก็คือเส้นตายใช่ไหมคะใช่ครับที่ขีดเส้นว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่ออกทั้งที่อุตส่าห์เขียนใบลาออกให้แล้วใช่ไหมเขียนให้แล้วไม่เซ็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเขียนใบลาออกให้แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เซ็น